ือเรื่องเดทหลังเที่ยวด้วยกันตั้งแต่ถ่ายทำวินเซนโซได้กันค่ะซงจุงกิและจอนยอนบินก็พัวพันกับข่าวลือเรื่องการออกเดททั้งสองแสดงให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าพวกเขาเนี่ยสนิทกันขนาดไหนด้วยการซัพพอร์ตโปรเจกต์ของกันและกันในที่สาธารณะมีช่วงเวลาอันแสนหวานบนพรมแดงและระหว่างพิธีมอบรางวัลเมื่อเร็วๆนี้ค่ะซงจุงกิและจอนยอบินถูกพบในที่ที่เดียวกันนั่งคู่ใกล้กันสวมหมวก2ใบที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันดูเหมือนแล้วสิ่งของต่างๆพวกนี้จะมาในลักษณะเป็นของคู่ภาพนี้ค่ะได้รับความสนใจอย่างมากในชาวโซเชียลมีเดียชาวเน็ตบางคนเชื่อค่ะว่า2ปีหลังจากแยกทางกับซงเฮเคียวบางทีซงจุงกิเนี่ยอาจจะมีรักใหม่แล้วแต่อย่างไรก็ตามค่ะยังมีความคิดเห็นที่โต้แย้งว่าการถ่ายรูปร่วมกันเพียงภาพเดียวไม่สามารถยืนยันได้ว่าทั้งสองมีความสัมพันธ์อะไรกันอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นเพียงการพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนร่วมงานตามปกติงานนี้ก็ต้องรอติดตามชมนะคะว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะ